าติดตามรอบวันทนายการกันต่อนะครับไปเริ่มต้นเบรกนี้ที่คดีของนปช.ครับศาลก็ยกฟ้องครูแขกครับแนวร่วมนปช.คดีมีระเบิดเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นปี2553นะครับชี้ว่าพยานหลักฐานนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีที่อัยการยื่นฟ้องนางสาวอัมพรใจก้อนหรือครูแขกครับแนวร่วมนปช.ฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้กรณีเมื่อระหว่างต้นปี2553ถึง5ตุลาคม2553ครับนางสาวอัมพรกับพวกร่วมกันมีวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง5ลูกผงยูเรียหนัก20กิโลกรัมบรรจุในถังดับเพลิงและถังน้ำยาแอร์ปืนกลเล็ก AK-47 ไม่มีหมายเลขทะเบียนและกระสุน129นัดที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งคดีนี้นางอัมพรถูกตำรวจจับกุมหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2553ขณะที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานโจทก์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตำรวจที่เบิกความไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้เห็นเหตุการณ์และไม่มีใครเห็นว่านางอัมพรจำเลยอยู่ที่สมานเมตตาแมนชั่นช่วงที่เกิดเหตุจึงพิพากษายกฟ้องพร้อมออกหมายปล่อยตัวนางอัมพรด้านนางสาวเบญจรัตน์มีเทียนทนายความของนางอัมพรเปิดเผยว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องพบว่าเห็นนางอัมพรเช่าอาศัยที่สมานเมตตาแมนชั่นแต่เมื่อตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินใดๆของนางอัมพรพยานหลักฐานจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธสำหรับนางอัมพรแม้จะได้รับการปล่อยตัวในคดีนี้แต่ยังไม่ได้รับการประกันตัวในคดีที่ศาลจังหวัดมีนบุรีถูกจับกุมคดีหลังตำรวจพบนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรถจักรยานยนต์ระเบิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนในพื้นที่สน.มีนบุรีซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2557ครับเนื่องจากคดีนั้นมีอัตราโทษสูงและถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีซึ่งทนายความก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทครับเพื่อยื่นขอประกันตัวในวันพุธที่23พฤศจิกายนนี้นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางนะคะเพื่อให้เพิกถอนแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าระยะยาวหรือ PDP 2015ค่ะแล้วก็รวมไปถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วประเทศด้วยค่ะนายศรีสุวรรณจันยานะคะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้กล่าวว่าสมาคมและเครือข่ายชาวบ้านจะมีการยื่นฟ้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นผู้ถูกร้องในคดีที่1นะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผู้ถูกร้องที่2สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานผู้ถูกร้องที่3คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานผู้ถูกร้องที่4และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ถูกร้องที่5ต่อศาลปกครองกลางเนื่องจากดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวปี2558ถึง79หรือ PDP 2015ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ขอให้ศาลรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและมีคำพิพากษาตามคำขอท้ายฟ้องดังต่อไปนี้ค่ะ1ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนกระบวนการจัดทำแผน PDP 2015ที่เกิดจากกระบวนการจัดทำและดุลพินิจและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและหรือเพิกถอนแผน PDP 2015เสียค่ะ2ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่รับทราบและเห็นชอบแผน PDP 2015ซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ3ครับขอให้ศาลนั้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเพียงรับทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่2โดยไม่ได้ลงมติอนุมัติหรือเห็นชอบซึ่งเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ4ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดภาคประชาชนทั้งประเทศภาคประชาสังคมภาควิชาการหรือหน่วยงานใดๆปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการพิจารณาและข้อเสนอและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผน PDP 2015ใหม่
ให้มีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและข้อ5นะคะขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนและหรือระงับการประมูลหรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและหรือระงับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าตามแผน PDP 2015ในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีการเร่งการเปิดใช้โรงไฟฟ้าให้เร็วขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในแผน PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ค่ะรวมถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็คือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ไม่เคยถูกระบุไว้ในแผน PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ทุกโรงนั่นเองนะคะซึ่งรวมถึงการประมูลโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินอื่นๆทั้งประเทศจนกว่าคดีจะถึงที่สุดค่ะคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครับก็เห็นชอบโครงการภายใต้แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในปี2560นะครับจำนวน48โครงการวงเงิน 7,000 ล้านบาทครับโดยให้สภาพัฒน์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแต่ละโครงการนายปรเมธีวิมลสิริครับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์บอกนะครับว่าที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือคนพครับเห็นชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปี2560ถึงปี2564พื้นที่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในปี2560จำนวน48โครงการวงเงินรวม 6,992 ล้านบาทโดยมอบหมายให้สภาพัฒน์ครับประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้องในให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้บรรลุผลในทางปฏิบัติโดยเร็วภายใน 1-3 ปีครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ยังได้สั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างความรับรู้ความเข้าใจการเตรียมแผนรองรับผลกระทบผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่คือพระราชบัญญัติโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกรวมทั้งให้สภาพัฒน์ปรับปรุงแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้วยนะคะสภาพัฒน์ยกตัวอย่างโครงการภายในแผน EEC เช่นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7ก็ก่อสร้างด่านเก็บเงินก่อสร้างส่วนขยายพัทยามาบตาพุธรองรับรถกว่า 72,000 คันต่อวันค่ะโครงการรถไฟทางคู่นะครับฉะเชิงเทราถึงคลอง19ถึงแก่งคอยครับโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพถึงระยองสิ้นสุดที่สถานีมาบตาพุธโครงการสถานีรถไฟอู่ตะเภาโครงการท่าเรือมาบตาพุธระยะที่3รองรับสินค้าเหลวก๊าซอุตสาหกรรมครับโครงการในสนามบินอู่ตะเภาครับ Aviation Hub ระยะแรกโดยศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสุขภาพภาพรวมของการพัฒนาสนามบินติดตั้งระบบ IT กล้องวงจรปิดเครื่องเอ็กซเรย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับที่อาคารผู้โดยสารหลังที่2รวมทั้งก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินด้วยครับไปดูในส่วนของภาคธนาคารกันบ้างนะคะก็แสดงความมั่นใจนะคะที่จะสามารถควบคุม NPL สินเชื่อรายย่อยปีนี้ไม่เกิน 2% แม้ว่าเศรษฐกิจนั้นยังชะลอตัวค่ะขณะที่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็เกาะติด NPL ที่เกิดใหม่และ NPL ย้อนหลังอย่างใกล้ชิดค่ะตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส3ปี2559ที่มีเกือบ 400,000 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 19,900 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้านี้ส่งผลให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.89% สูงสุดในรอบ5ปีจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ 2.72% ค่ะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจับตา NPLที่เกิดใหม่และ NPL ย้อนกลับอย่างใกล้ชิด
ด้านนายแดนฮาโซโนประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยามั่นใจว่าจะควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับต่ำได้โดยตั้งเป้าคุม NPL ของสินเชื่อรายย่อยสิ้นปีนี้ให้ไม่เกิน 2% เพราะมีมาตรการติดตามลูกหนี้และพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้อย่างเข้มงวดโดยพิจารณาตามความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจค่ะโดยจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มี NPL ขยายตัวสูงก็คือลูกค้าบุคคลที่มีเงินฝากเงินลงทุนตั้งแต่1ล้านบาทครับแต่ไม่เกิน5ล้านบาทซึ่งมีอัตราเติบโต 3.5% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาสูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เติบโต 2.1% ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มนี้ครับก็เป็นกลุ่มที่สนใจในการบริหารจัดการด้านการเงินธนาคารจึงมีเป้าหมายเพิ่มการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการบริหารทางการเงินก็คือแอปพลิเคชันกรุงศรีไพรม์ครับที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการโดยจะให้คำแนะนำด้านการเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าครับผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับบอกว่าแม้ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แต่ธนาคารยังคงเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยปีนี้นะครับ 11% ครับโดย9เดือนแรกของปีนี้สินเชื่อรถยนต์ขยายตัว 7.8% สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัว 18% ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นหดตัว 0.9% ครับ I think if we continue the way fourth quarter we expect things to also stabilize maybe grow a bit better because some spending may happen in Q4 so we expect maybe around we might close at least about 12% this is an estimate of what we think we can do ค่ะก็คือสำหรับไตรมาสที่4นะคะคือ3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 11% นะคะไตรมาสที่4เรามองว่าน่าจะสภาพเศรษฐกิจดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยประกอบกับเป็นไตรมาสสุดท้ายนะคะสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมีการใช้จ่ายมีมันเป็นช่วงเทศกาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสินเชื่อภาพรวมทั้งปีคิดว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นนิดนึงเป็น 12% ค่ะทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เชื่อว่าไตรมาส4ปีนี้นะคะการขยายตัวของ NPL จะต่ำกว่าไตรมาส3เพราะมีปัจจัยเชิงฤดูกาลที่ธนาคารต่างๆต้องบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ทุกๆสิ้นปีค่ะโดยจะเร่งปรับโครงสร้างหนี้หรือการตัดขายหนี้ออกซึ่งเป็นปกติที่จะเห็น NPL ในไตรมาสสุดท้ายปรับลดลงและหากดูทิศทางเศรษฐกิจก็คาดว่าจะเห็น NPL ถึงจุดสูงสุดได้ภายในไตรมาสแรกของปี2560แต่เชื่อว่าการฟื้นตัวของสินเชื่อบางประเภทจะลดลงนะคะลดแรงกดดันของ NPL ได้ค่ะไปติดตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้กันบ้างนะครับดัชนีหุ้นไทยครับปิดลดลง 0.79 จุดครับจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ครับดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนครับส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบนะครับโดยแตะจุดสูงสุดของวันนี้ที่ 1,478.3 จุดครับและแตะจุดต่ำสุดของวันนี้ที่ระดับ 1,467.36 จุดในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียครับที่เคลื่อนไหวในแดนบวกและลบนักลงทุนก็รอดูความคืบหน้าในปัจจัยต่างๆครับโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกประเทศซึ่งคืนนี้นางเจเน็ตเยลเลนนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับก็จะมีการแถลงต่อคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมของสภาคองเกรสเพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐครับซึ่งอาจจะมีสัญญาณการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับดัชนีนิเกอิครับตลาดหุ้นโตเกียวปิดเกือบทรงตัวครับโดยเพิ่มขึ้นนะครับ 0.42 จุดท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างซบเซาครับเพราะว่านักลงทุนนั้นชะลอการซื้อขายหลังจากดัชนีนั้นปรับขึ้นแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงครับปิดลดลง 17.65 จุดกังวลว่าเฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้านั่นเองนะครับโดยวันนี้ครับดัชนีหุ้นไทยปิดที่ 1,473.85 จุดครับปรับลดลง 0.79 จุดมูลค่าการซื้อขาย 51,297 ล้านบาทดัชนี MAI ครับปิดที่ 572 จุดปรับลดลง 1.73 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,827 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1บ้านปูครับตามมาด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ Dtac True แล้วก็ปูนซีเมนต์ไทยครับ
สำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของตำบลบ้านควนจังหวัดสตูลนะคะโดยหลังจากที่ชาวบ้านนั้นได้มีการร้องขอถนนเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของเส้นทางคมนาคมที่ไม่อำนวยความสะดวกมานานนับ10ปีแล้วค่ะนายสุรศักดิ์เรียงเครือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8ซึ่งเป็นคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่อบต.บ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้ให้การสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ2559ในพื้นที่หมู่ที่4และ5ถนนเลียบโครงการชลประทานบ้านโคกทรายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายอำเภอเมืองสตูลนายกอบต.บ้านควนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองให้การต้อนรับค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงผลการดำเนินงานหลังได้รับงบประมาณในการอนุมัติซ่อมแซมทำผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระบบระบายน้ำคลองชลประทานในระยะทางร่วม3กิโลเมตรมูลค่า 7,700,000 บาทหลังจากที่พบว่าชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีการร้องเรียนถึงการสัญจรไปมาที่ไม่สะดวกจากผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะอีกทั้งยังมีน้ำท่วมไหลผ่านเส้นทางด้วยประกอบกับเส้นทางนี้เนี่ยจะต้องเป็นเส้นทางลัดมีการใช้รถใช้ถนนแล้วก็มีการใช้งบซ่อมแซมของทางชลประทานจังหวัดเจ้าของพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เพียงพอและเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงความเดือดร้อนครั้งนี้ค่ะจึงได้มีการอนุมัติเงินดังกล่าวเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือโดยนายสุรศักดิ์เรียงเครือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่8บอกว่าในการลงตรวจติดตามโครงการในครั้งนี้เนี่ยนะคะหลังจากได้จัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมซึ่งพบว่าปัญหาหลักที่ทำให้เส้นทางเกิดการชำรุดนั้นก็คือภัยธรรมชาติน้ำที่ไหลหลากจากคลองล้นมาบนถนนทำให้เกิดการชำรุดทรุดโทรมนั่นเองนะคะอีกทั้งปัญหาในเรื่องของการบรรทุกเกินค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำในการช่วยกันดูแลสภาพถนนเพื่อลดการซ่อมแซมบำรุงที่ต้องใช้งบประมาณมูลค่ามหาศาลก็ได้มีการฝากไปให้ผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็ประชาชนผู้ใช้ถนนช่วยกันดูแลสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะเพิ่งจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมได้เพียงแค่ 10% ค่ะจากการใช้เวลาดำเนินการที่ตั้งไว้150วันแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการส่งมอบงานต่อไปค่ะมาต่อกันที่คดีความของซูเปอร์สตาร์ขาร็อกนะครับเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซครับก็ถูกศาลพิพากษาจำคุก1ปี3เดือนครับคดีทำร้ายร่างกายคนสนิทของอดีตภรรยาสาหัสนะครับแต่โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีครับนายเสกสรรสุขพิมายครับหรือว่าเสกโลโซครับนักร้องเพลงร็อกชื่อดังเดินทางมายังศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการฟ้องว่าร่วมกับนายสาชาติภูนศรีลูกน้องคนสนิทครับร่วมการทำร้ายร่างกายนางสาวชนกชนหรือทอมบีและนางสาววิรังรองสายแสงพิมพ์คนสนิทผู้เสียหายครับและเป็นน้องสาวของนางวิภากรหรือการสายแสงพิมพ์อดีตภรรยาของเสกโลโซนะครับจนเป็นเหตุให้นางสาวชนกชนนั้นกรามซ้ายหักได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาครับคดีนี้ศาลได้ไกล่เกลี่ยคู่ความสำเร็จซึ่งเสกโลโซกับพวกให้การรับสารภาพและชดใช้เงินคู่กรณี 500,000 บาทโดยมีนางวิภากรอดีตภรรยาของเสกโลโซเป็นคนกลางช่วยเจรจาให้ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้ภายหลังเสกโลโซนะครับเปิดเผยว่าศาลพิพากษาจำคุกตัวเอง2ปี6เดือนแต่รับสารภาพครับเป็นประโยชน์ให้แก่การพิจารณาคดีลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก1ปี3เดือนแต่โทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญา2ปีครับพร้อมปรับเป็นเงิน 2,000 บาทส่วนนายสาชาติคนสนิทศาลพิพากษาจำคุก2ปีลดกึ่งหนึ่งครับเหลือจำคุก1ปีส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีเช่นเดียวกันและให้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับจากการหารือก็คาดว่าจะทำกิจกรรมกับเด็กที่สถานพินิจและตัวเองก็จะไม่ติดใจกับผลของคดีความยอมรับผิดพร้อมประกาศเลิกซ่าไปอีก2ปีนะครับแล้วก็อาจจะไปตลอดด้วยเพราะว่าตอนนี้เสกโลโซทำธุรกิจแล้วแล้วก็ฝากไปถึงเยาวชนแล้วก็แฟนคลับด้วยว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็ยับยั้งชั่งใจเวลาเกิดเหตุใดขึ้น
ดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและการโพสต์ข้อความครับส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตอนนี้ยังดีอยู่เหมือนเดิมครับก็ถือเป็นตัวอย่างในเรื่องของอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็นำไปสู่คดีความนั่นเองล่าสุดนี้ก็คงจะชื่นมื่นนะเห็นว่ามีการเปิดตัวคบหากับดาราสาวทางช่อง7แล้วนั่นน่ะสินะต้องติดตามกันละค่ะว่าจะแก้ไขพฤติกรรมได้ไหมและความรักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับหนุ่มเสกคนนี้ไปดูทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์กันบ้างค่ะขุดพบในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะคะในพื้นที่ของพระราชวังจันทร์หน้าวัดวิหารทองร้างโดยระบุว่าอาจจะถูกฝังในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะแต่ว่าจะต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อความกระจ่างก่อนค่ะวันนี้นะคะว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพพสิริค่ะนายอำเภอเมืองพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาถนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาอย่างหน้าวัดวิหารทองภายในเขตพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกโดยนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยพร้อมทีมงานกำลังตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์นะคะซึ่งคนงานขุดค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ขุดพบโดยนายมนชัยนายกอบจ.พิษณุโลกได้เห็นถึงก็ตกใจทีเดียวนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ทันทีด้วยซึ่งทางด้านของว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลนายอำเภอเมืองพิษณุโลกก็ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นโครงกระดูกสมัยไหนเพศหญิงหรือว่าชายเนื่องจากความสูงเนี่ยมีเพียงแค่160ซมและจะเก็บรักษาสภาพศพต่อไปอย่างไรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะว่าขุดลึกในดินเพียงแค่70ซมเท่านั้นนะคะก็เจอโครงกระดูกมนุษย์นอนอยู่บนกำแพงอิฐแล้วก็มีอิฐทับร่างอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังพบปลายครกหินโบราณที่อยู่ข้างลำตัวคาดว่าศพเนี่ยนะคะถูกฝังในสมัยวัดวิหารทองร้างซึ่งคงต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทำการตรวจสอบเพื่อความกระจ่างชัดเจนอีกครั้งค่ะโดยนายสนามอ่องเกษมนะครับอายุ63ปีครับกล่าวว่าตนได้ขุดแล้วก็ปัดฝุ่นผงดินออกครับเพื่อหาแนวพระราชวังโบราณบังเอิญครับว่าใช้จอบนั้นขุดลงไปก่อนครั้งแรกคิดว่าเป็นกระดองเต่าทางเจอหัวกะโหลกมนุษย์ครับจึงเริ่มเห็นว่าเป็นสีขาวๆนะครับกระทั่งชัดเจนเลยว่าเป็นร่างของมนุษย์เมื่อเห็นฟันหลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ครับก็เริ่มค่อยๆเซาะเป็นรูปร่างนั่นเองทางด้านของนางขออภัยครับนางนาตยากรณีกิจครับนักโบราณในคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยกล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นขุดมาแล้วตั้งแต่10ปีที่แล้วครับบริเวณโรงเรียนชายเดิมที่ไม่พบโครงกระดูกเลยสักชิ้นนะครับกระทั่งพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพระราชวังจันทร์แต่ก็มาขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์สภาพสมบูรณ์เมื่อที่เห็นนี่เองนะครับคาดว่ากระดูกที่เจอก็น่าจะอยู่ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ถึงสมัยอยุธยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกกันเนี่ยนะคะต้องรอการตรวจสอบโดยให้ผู้ชำนาญการด้านโครงกระดูกเนี่ยมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยแผนการขุดค้นในช่วงนี้ก็จะเป็นการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมในพื้นที่หน้าวัดวิหารทองและก็บริเวณใกล้เคียงนั่นเองค่ะช่วงนี้นะครับนอกจากเสื้อผ้าสีขาวดำเนี่ยจะถูกเลือกซื้อเป็นพิเศษแล้วอากาศก็มีความหนาวเย็นลดลงขึ้นอีกด้วยนะครับบางพื้นที่ลดลงไป 1-2-3 องศาแล้วนะครับแล้วก็มีการซื้อเสื้อผ้ามือสองโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวเนี่ยมาสวมใส่นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับก็แนะนำประชาชนนะครับในการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองมาสวมใส่นะครับว่าจะต้องทำความสะอาดให้ดีครับเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมาหลังประเทศไทยนั้นเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวประชาชนหลายคนก็มีการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองมาสวมใส่เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอาจจะมีโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาครับประชาชนจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอทางด้านสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับมีความเป็นห่วงประชาชนนะครับจึงขอให้ประชาชนนั้นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับซึ่งก็เรื่องที่ห่วงใยในฤดูหนาวนี้อีกอย่างนึงนะครับนอกจากปัญหาเรื่องของไข้หวัดก็มักจะคือเรื่องของการซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมาสวมใส่นั่นเองครับโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามตลาดนัดทั่วไปครับซึ่งก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากด้วยเนื่องจากมีให้เลือกเป็นจำนวนมากแล้วก็ราคาถูกนะครับ
แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในเสื้อกันหนาวมือ2นั้นอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าพาหะนำโรคติดมากับเสื้อผ้าด้วยนะครับเพราะว่าเก็บรวมกันไว้นานๆอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดก่อนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สวมใส่ได้ครับโดยโรคที่สำคัญมี3โรคครับพี่แอนครับนั่นก็คือ1นะคะโรคกลากเกลื่อนจากเชื้อรานั่นเองนะคะอันนี้จะเจริญเติบโตอยู่ในเสื้อผ้าในสภาพอากาศร้อนอับชื้นหากไม่ซักทำความสะอาดก่อนสวมใส่เนี่ยแน่นอนค่ะผิวหนังจะเป็นผื่นแดงแน่นอนนะคะแล้วก็จะกลายเป็นผื่นแพ้แล้วก็คันด้วยส่วนโรคที่2ก็คือโรคภูมิแพ้ค่ะนะคะเกิดขึ้นในหลายกรณีทั้งจากฝุ่นใยผ้าและฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการขนส่งหรือจากการแพ้น้ำยารีดผ้าเรียบก็มีนะคะที่เขาจะใช้รีดก่อนที่จะมาจำหน่ายจะได้หอมๆนั่นเองแล้วก็จะได้ดูหน้าใสไงไม่ยับยุ่ยยี่จนเกินไปใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไอในส่วนของน้ำยารีดผ้าเรียบเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงจะไประคายเคืองผิวหนังได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นด้วยส่วนโรคที่3โรคผิวหนังจากพาหะนำโรคค่ะที่ชอบอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกนั่นเองนะคะเมื่อสัมผัสผิวหนังก็จะมีการดูดเลือดแล้วก็ทำให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นแดงคันและเมื่อเกาก็จะเกิดแผลติดเชื้อต้องระมัดระวังเลยนะครับนายแพทย์ชุมพลสุวรรณครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับได้กล่าวว่าในการเลือกซื้อและใช้เสื้อกันหนาวมือ2นะครับที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ประเภทที่มีขนฟูฟูเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากทำความสะอาดยากครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ที่สำคัญที่สุดต้องทำความสะอาดก่อนนำเสื้อกันหนาวมือ2นั้นมาใช้ครับโดยซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าแล้วนำมาต้มในน้ำเดือดนานประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งเลยครับเพื่อฆ่าเชื้อโรครวมทั้งแมลงหรือว่าสัตว์น้ำโรคต่างๆด้วยนะครับนอกจากการตากแดดเนี่ยนอกจากฆ่าเชื้อโรคแล้วสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาก็ตายในแดดด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะตายตั้งแต่ต้มน้ำต้มน้ำแล้วแหละ30นาทีนะคะส่วนผู้ที่เป็นโรคผิวหนังนะครับที่มีอาการคันหลังใช้เสื้อกันหนาวมือ2นั้นก็ไม่ควรที่จะไปแค่ไปแกะไปเกาเขานะครับหรือว่าปล่อยไว้จนอักเสบแล้วก็ลุกลามครับควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังครับเพื่อที่จะรักษาอย่างถูกวิธีผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบเสื้อผ้ามือสองเพราะว่าถูกด้วยบางชิ้นเนี่ยนะถ้าเราเลือกดีๆหรือว่าดวงดีๆเนี่ยนะครับไปเจอเอาที่มันราคาถูกแล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรจุดไม่มีตำหนิก็เป็นความโชคดีไปราคาถูกด้วยตาดีได้ตาร้ายเสียใช่ครับเลือกกันแต่ว่าต้องทำความสะอาดดีๆอย่างที่นายแพทย์เขาเตือนมาใช่ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะคะรัสเซียก็มีการประกาศถอนตัวจากศาลอาญาระหว่างประเทศท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ขอให้นานาชาติสนับสนุนการทำงานของศาลระหว่างประเทศแห่งนี้ต่อไปค่ะสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียนะคะเป็นชาติล่าสุดที่ประกาศจะถอนตัวจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC แม้รัสเซียจะยังไม่เคยให้สัตยาบันต่อ ICC หากแต่การประกาศถอนรายชื่ออย่างเป็นทางการจากธรรมนูญกรุงโรมที่ว่าด้วยการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศถือเป็นการตัดสินใจที่มีผลในเชิงสัญลักษณ์อย่างรุนแรงค่ะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ออกถ้อยแถลงถึงเหตุผลของการประกาศถอนตัวจาก ICC ด้วยการระบุว่าศาลแห่งนี้มิได้ปฏิบัติตามความคาดหวังของนานาชาติและยังไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเนื่องจาก ICC นั้นทำงานแบบเลือกข้างและไร้ซึ่งประสิทธิภาพก่อนหน้านี้รัฐบาลแกมเบียได้แจ้งต่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN รับทราบอย่างเป็นทางการเรื่องการขอถอนตัวออกจาก ICC เช่นเดียวกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และบูรุนดีค่ะส่วนทางด้านของนายฟาตูเบนซูดาหัวหน้าอัยการของ ICC เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ค่ะว่าการถอนตัวของรัสเซียจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่รัสเซียกับจอร์เจียสู้รบเพื่อแย่งชิงสาธารณรัฐเซาท์ออสซีเซียเมื่อปี2008ค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเบนซูดาก็ยังระบุในรายงานประจำปีว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ากองทัพสหรัฐตลอดจนกลุ่มติดอาวุธตอลิบันและกองกำลังอัฟกันอาจจะเคยกระทำการใดๆที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งหากมีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปกองกำลังเหล่านี้อาจจะต้องถูก ICC สอบสวนเป็นครั้งแรกค่ะสำหรับ ICC นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2002นะคะ
และเป็นศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งแรกที่มีอำนาจตัดสินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาชญากรรมต่อมวลมนุษย์และอาชญากรรมสงครามแต่อย่างไรก็ตามศาลแห่งนี้กลับถูกกล่าวหาว่ามีความลำเอียงต่อเหล่าชาติในแอฟริกาและไม่ได้รับความร่วมมือจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะสหรัฐที่ลงนามในธรรมนูญก่อตั้ง ICC แต่กลับไม่เคยให้สัตยาบันค่ะไปที่นางฮิลลารีคลินตันนะครับก็ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกครับหลังต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับนางฮิลลารีคลินตันครับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีในงานเลี้ยงของกองทุนป้องกันเด็กซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่ยากไร้โดยนางฮิลลารีนะครับระบุว่าเธอยังคงมีความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับซึ่งเธอในฐานะตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันเธอยอมรับนะครับว่าช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเธอเธอไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรมากไปกว่าการอยู่เงียบๆเพียงลำพังในบ้านโดยไม่ออกไปพบปะผู้ใดครับนอกจากนี้นะครับนางคลินตันยังกล่าวต่อด้วยความพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ครับว่ายากเกินกว่าจะอธิบายเป็นความรู้สึกได้และเธอก็เชื่อว่าผู้ที่อยู่ในห้องนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันแต่กระนั้นเธอก็อยากให้ทุกคนเชื่อในความเป็นอเมริกาต่อสู้เพื่อคุณค่าของเราและขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้อย่างไรก็ตามครับนางคลินตันปฏิเสธที่จะกล่าวว่ามีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นกับแคมเปญหาเสียงของเธอตลอดระยะเวลา18เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ส่วนท่าทีของสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ที่รื้อคดีการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นต้นต่อที่ทำให้เธอพ่ายแพ้แก่ทรัมป์การปรากฏตัวของนางคลินตันครั้งนี้หากไม่นับนะครับว่าเธอต้องออกมากล่าวยอมรับผลการเลือกตั้งจะนับเป็นการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาครับมาที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยก็ประกาศกล่าวค่ะว่าทีมชาติไทยนั้นมีเป้าหมายเดียวคือการป้องกันแชมป์ซูซูกิครับให้ได้อีกสมัยนะคะก่อนที่จะนำลูกทีมลงฝึกซ้อมมือแรกในช่วงเย็นวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวนักเตะทีมชาติไทยที่เดินทางไปป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup 2016สมัยที่2ติดต่อกันระหว่างวันที่19พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมนี้ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายเดียวกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพสิงคโปร์และอินโดนีเซียโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยเตรียมนำนักเตะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นวันนี้เป็นครั้งแรกกล่าวว่าหลังจากศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไทยพบกับออสเตรเลียและเสมอกันไป2ประตูต่อ2ซึ่งทีมไทยใช้ระบบการเล่นในวันนั้น 3-4-1-2 ทำผลงานออกมาได้ดีแต่ในซูซูกิครับครั้งนี้ทีมงานได้หารือกันแล้วว่าอาจจะกลับมาเล่นในระบบเซ็นเตอร์แบ็ก2คนซึ่งเซ็นเตอร์แบ็กที่มีอยู่ในตอนนี้สามารถทดแทนกันได้ในระบบ 4-3-3 หรือ 4-2-3-1 โดยเฉพาะกรวิทย์นามวิเศษที่กลับมาติดทีมอีกครั้งสามารถเล่นคู่กับธนบุญเกษารัตน์หรือปวินวัฒน์บุญยงรวมถึงประทุมชูทองอาจจะเล่นคู่กับธนบุญและประวินวัฒน์เป็นต้นก็ทำให้ในตอนนี้ตำแหน่งนี้ณัฐพลมาลพันธ์ต้องหลุดไปส่วนธนาชนะบุตรยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากผลการตรวจล่าสุดแพทย์ให้พัก 3-4 สัปดาห์เช่นเดียวกับศิวพงษ์เจริญศิลป์และเจนรบสำเภาดีที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมเช่นกันซึ่งนักเตะทั้ง23คนชุดนี้ถือว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วโดยทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่ามีเป้าหมายเดียวคือการป้องกันแชมป์เพื่อนำถ้วยแชมป์ซูซูกิครับกลับเมืองไทยถวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2016รอบแรกกลุ่ม A ของทีมชาติไทยวันที่19พฤศจิกายนพบกับอินโดนีเซีย
ียเวลา 15:30 น.วันที่22 พฤศจิกายนพบกับสิงคโปร์เวลา 15:30 น.และวันที่25 พฤศจิกายนพบกับฟิลิปปินส์เวลา 18:00 น.ตามเวลาประเทศไทยมาเลเซีย 3-2 เขาต้องยิง2ลูกครับสแตนวาริงกานะครับนักเทนนิสมือ3ของโลกครับยังมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบที่4ขออภัยครับรอบ4คนสุดท้ายนะครับในศึกเทนนิส ATP World Tour Final ครับหลังเอาชนะคู่แข่ง2เซตรวดติดตามในสรุปข่าวกีฬาครับสิกนิส ATP Tour รายการบาเคร ATP World Tour Finals ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวในกลุ่มจอห์นแมคแอนโดรสตานิสลาสวอรินกามือ3ของรายการชาวสวิตเซอร์แลนด์หวดเอาชนะมารินซิลิสมือ7ของรายการชาวโครเอเชีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-3และ7-6ไทเบรก7-3เพิ่มสถิติชนะ1แพ้1ยังมีโอกาสเข้ารอบต่อไปขณะที่ซิลิสแพ้ทั้ง2แมตช์ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแมตช์ต่อไปวอรินกาจะพบกับแอนดี้เมอร์เรย์มือ1ของโลกชาวสหราชอาณาจักรต่อไปทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลถูกพรีเมียร์ลีกปฏิเสธคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันเพื่อให้นักเตะมีเวลาพักหลังมีโปรแกรมลงสนามติดต่อกัน2เกมภายใน44ชั่วโมงโดยโปรแกรมของลิเวอร์พูลมีคิวลงสนามในคืนวันที่31ธันวาคมเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นในวันที่2มกราคมต้องออกไปเยือนซันเดอร์แลนด์แต่พรีเมียร์ลีกไม่ยินยอมให้มีการเลื่อนโปรแกรมเพราะหวั่นมีผลกระทบกับสัญญาที่ตกลงกันไว้กับทางสถานีโทรทัศน์ด้านเจอร์เกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันไม่พอใจกับผลดังกล่าวเพราะเกรงว่าการที่นักเตะมีเวลาพักคืนสภาพร่างกายน้อยจนเกินไปจะทำให้มีผลต่อฟอร์มของลูกทีมอย่างไรก็ตามแมนซิตี้ก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้เช่นกันเพราะหลังจากเกมที่แอนฟิลด์ก็จะเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ในวันที่2มกราคมซานอันโตนิโอสเปอร์ทีมดังของศึกบาสเกตบอล NBA ประกาศยกเลิกหมายเลขเสื้อเบอร์21เพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมดันแคนฟอร์เวิร์ดที่อยู่กับทีมมาตลอดอาชีพโดยจะมีการรีไทร์อย่างเป็นทางการในวันที่18ธันวาคมนี้สำหรับดันแคนเริ่มเส้นทางอาชีพกับสเปอร์เมื่อปี1997และอยู่กับทีมตลอดจนเลิกเล่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและคว้าแชมป์ NBA 5สมัยรวมถึงครองรางวัล MVP 2สมัยและเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในรอบชิงชนะเลิศอีก3ครั้งและจะเป็นผู้เล่นคนที่8ของสเปอร์ที่ได้รับเกียรติดังกล่าวมิลวอกกี้บัคส์เมมฟิสกริซลีย์และดัลลัสมาเวอริกส์3ทีมดังของศึกบาสเกตบอล NBA ตกเป็นข่าวว่าทำเรื่องขอย้ายออกจากโรงแรมที่อยู่ในเครือของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาคนที่45หลังทรัมป์ชนะการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้ทีมบาสได้ลงทะเบียนเข้าพักที่โรงแรมต่างๆซึ่งอยู่ในเครือของทรัมป์ที่นิวยอร์กกับชิคาโกแต่หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทีมบาสจึงได้ทำเรื่องขอย้ายออกนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าทีมจากฝั่งตะวันออกบางส่วนไม่มีการเปิดเผยชื่อก็ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายออกเช่นกันหมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเย็นแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในหลายๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ